ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครของค่ายพอดีคำนะครับที่เรากำลังจะได้ดูกันแล้วก็ได้ดูในอนาคตนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมที่เพิ่งจบไปนะครับผมสร้างเรตติ้งกระฉูดมากๆนั่นคือเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นะครับผมพระนางก็คือพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับผมกบคู่กับเซฟฟานี่อวนิกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายสถิติเรตติ้งสูงที่สุดแซงสารวัตรใหญ่ไปเลยนะครับของค่ายพอดีคำนะครับและเรื่องต่อไปที่เรากำลังจะได้ดูกันเร็วๆนี้นี่คือเรื่องสองนารีนะครับสองนารีเนี่ยได้มีนพิชญานะครับผมมาเล่นบทฟ้าแฝดนะครับผมร่วมด้วยนะครับประกบคู่กับธันวาสุริยจักรนะครับผมแล้วก็เกศพลนะครับเมื่อกิเลสตัณหาและภาวะทางจิตนำพาหญิงสาวผู้หนึ่งดำดิ่งสู่วังวนความใคร่ไม่รู้จบแถมยังทำให้แฝดน้องที่ไม่เคยพบหน้าต้องเผชิญปัญหาและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงสำส่อนยังดีที่ได้นายตำรวจหนุ่มผู้ล่วงรู้ความรับและเรื่องราวคอยช่วยเหลือแต่นั่นกลับยิ่งทำให้เธอริษยาแฝดน้องมากยิ่งขึ้นและทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยไม่รู้เลยว่ามันกำลังย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจนไม่เหลือสิ่งใดแม้แต่กระทั่งลมหายใจนะครับจริงๆแล้วเรื่องย่อเนี่ยก็สปอยจนถึงตอนจบเลยไม่เหลือทั้งลมหายใจก็คือตอนจบเนี่ยแฝดพี่ตายนั่นเองนี่คือการสปอยนะครับผมอ่ะเราเล่นแต่มันคือแบบนั้นจริงๆนะท่านเก่าเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่กำลังจะได้ดูกันเหมือนกันนะซึ่งของค่ายบริคัมเนี่ยเหมือนจะลง2เรื่องเนี่ยติดกันเลยนะครับเรื่องต่อไปคือซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจร นะครับดวงใจกบฏนะครับเป็นซีรีส์บู๊นะครับผมมี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องดวงใจกบฏเนี่ยกำลังจะเข้าแล้วนะฮะพระเอกนะครับผมก็คือไม้ภคระเดชนะครับผมส่วนนางเอกนะครับถูกเปลี่ยนตัวจากแคสซอนยาเป็นนาวที่สานาดครับเมื่อนายทหารหนุ่มจากเมืองไทยต้องไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเจ้าหญิงจากเมืองหนึ่งซึ่งบ้านเมืองกำลังถูกรัฐประหารจนความใกล้ชิดก่อให้เกิดความรักต่างชนชั้นครั้งนี้จึงดำเนินไปพร้อมกับการถูกลอบฆ่าและปัญหาของการเมืองที่รุนแรงจนยากจะจบลงนะครับเรื่องนี้ไม้ภคระเดชนะครับผมรับบทเป็นนายทหารหนุ่มนะที่ต้องมาปกป้องเจ้าหญิงต่างเมืองนะครับซึ่งรับบทโดยนาวิสานาถนะครับโดยที่เมืองของเขาเนี่ยเกิดรัฐประหารกันอยู่นะครับผมทำให้เจ้าหญิงเนี่ยถูกลอบฆ่าและตัวทหารของเราเนี่ยก็ต้องไปปกป้องนะครับทำให้เกิดความรักต่างชนชั้นกันเกิดขึ้นนะครับและคาดว่าหลังจากจบดวงใจกบฏนะครับผมเราเนี่ยจะได้ดูเรื่องมัทธุรสโลกันต่อเลยนะครับมัทธุรสโลกันครับผมเป็นตอนต่อจากดวงใจขบฏครับพระเอกก็เป็นฝาแฝดกันนะครับผมนั่นก็คือไม้ภคระเดชนะครับเรื่องนี้ไม้ภคระเดชนะครับผมได้คู่กับมุกดานะครับแล้วก็ร่วมด้วยกับน้ำระพีพัฒน์นะครับผมแล้วก็ยูโรยศวัฒน์นะครับเรื่องราวของชายหนุ่มที่เติบโตมาในชุมโจรเขารู้เพียงว่ามหาโจรโหดเหี้ยมคนนี้ไม่ใช่พ่อจึงยอมเป็นสายให้ตำรวจและต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกคนวางใจมิหนำซ้ำเขายังต้องแซงเข้าหอกับลูกสาวท่านทูตจอมแก่นเพื่อปกป้องเธอให้พ้นจากอันตรายจนความรักก่อตัวแต่เหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นเมื่อปฏิบัติการกวาดล้างชุมโจรเริ่มขึ้นพร้อมความลับที่เขาเป็นทายาทของนายตำรวจใหญ่และมีพี่ชายฝาแฝดอีกคนหนึ่งถูกเปิดเผยเขาต้องต่อสู้เพื่อปกป้องเกียรติวงศ์ตระกูลแผ่นดินเกิดและหญิงคนรักจนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้เป็นตัวของแฝดน้องนะครับผมไม้ภคระเดชอีกคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยเกิดมาในชุมโจรนะครับผมที่เขามารู้ที่หลังเนี่ยว่าไม่ใช่พ่อของเขานะครับเขาเลยยอมไปเป็นสายให้ตำรวจนะครับและเขาเนี่ยก็ต้องจับพัดจับผูนะครับผมไปเข้าหอแต่งงานกับลูกสาวท่านทูตนะครับเพื่อปกป้องอันตรายจากหญิงสาวคนนี้นะจะทำให้ความรักเนี่ยก่อตัวเกิดขึ้นนะฮะและพอตอนหลังนะครับผมเมื่อเกิดการปฏิบัติกวาดล้างชุมโจร นะฮะทำให้ความลับของไม้ภคระเดชนะครับเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นทายาทของนายตำรวจใหญ่นะครับซึ่งมีพี่ชายฝาแฝดอีกคนหนึ่งพี่ชายฝาแฝดก็คือนายทหารหนุ่มที่ไปปกป้องเจ้าหญิงในเรื่องดวงใจขบฏนั่นแหละนะครับและตัวน้องชายเนี่ยเขาก็เลยต้องปกป้องเกียรติวงศ์ตระกูลนะครับแล้วก็แผ่นดินเกิดแล้วก็หญิงสาวที่เขารักนั่นเองอันนี้คือเรื่องซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรทั้ง2เรื่องดวงใจขบฏและมัทธุรสโลกันนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับผมที่เพิ่งเปิดโพลนักแสดงทั้ง2คนนะครับและกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะฮะนั่นคือเรื่องสไปซ์อิมพอร์ตนั่นเองนะครับสไปซ์อิมพอร์ตนะครับผมได้พระนางมิกทองระยานะครับประกบคู่กับมีนบินชยานะฮะน่าจะได้ดูกันในปีพ.ศ. 2563ปีหน้านั่นเองนะครับเพราะปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้ดูทั้ง3เรื่องแรกนั้นกันก่อนนะครับซึ่งถ้าได้ดูทั้งหมดนะคือพอดีคำเนี่ยมีละครตลอดปีเลยนะเนี่ยโหสุดยอดเลยนะครับสไปซ์อิมพอร์ตนะครับผมไม่มีเรื่องย่อมาอ่านให้ฟังนะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเผยเรื่องย่อแล้วก็ภาพฟิตติ้งอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเราก็ลองเดากันดูสไปซ์อิมพอร์ตนะครับไม่มีนวนิยายเป็นพล็อตใหม่นะฮะตัวของมีนพิชญาเนี่ยต้องมาเป็นสไปซ์
แห่งบ้านของมิกทุริยะอย่างแน่นอนอิมพอร์ตเนี่ยไม่รู้ว่าอิมพอร์ตมาจากไหนจากต่างประเทศหรือเปล่าแล้วแบบว่าดูเป็นคุณหนูอินเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เราก็ต้องเดากันดูแล้วกันอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับละครสีเรื่องสีรถของค่ายพอดีคำนะครับที่เรากำลังจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับใครชอบละครเรื่องไหนนะครับผมใครอยากดูเรื่องไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ